ฮัลโหลสบายดีทุกคนเมื่อ้านจะมาบอกสูตรวิธีเห็ดขนมปังพิซซ่าซึ่ง่าเป็นอาหารเทวาเล็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีก่อนอื่นก็ต้องมีแผ่นขนมปังซีแผนแม่บ้านไส้พวกเจ้าจะไส้ขนมปังชนิดใดก็ได้เดอ้อแต่ว่าน,นี้แม่บ้านไส้ขนมปังชนิดนี้ซีแผนหลังจากนั้นเข้ากับมาตัดเป็นตอนซ้ำหัวโว้มือนี่แหละจะประมาณนี้สูตรนี้ครับพองว่าง่ายและก็แซ่บอีกพี่น้องเอ้ยเขาไปะจะเป็น ต้องมอีเป็นแผ่นพิซซ่ารือว่าเป็นอันแป้งพิซซ่าอย่างนันะเฮาใส่อันนี้แล้วต่อมาแม่บ้านจะใส่ไข่สองน่วยพี่น้องเอ่ยไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้เดอ้อหลังจากนั้นเท่าก็จะมาอันมาตีไข่ไหมุนมาตกไข่ไหมุนหลังจากนั้นเท่ากับมาห้อยใส่ขนมปังเฮาไข่เนี่ยมันจะช่วยอันจับขนมนปังให้มันเหนียวดีนะพี่น้องให้มันติดกันว่าสั้นซะหลังจากนั้นเทาค้นเข้ากันให้ละเอียดดี แล้วเขากระป๋าไว้ขั้นตอนต่อมาแม่บ้านจะใส่อันนี้พวกเจ้าใส่หมกห่างได้เด้ออันนี้จะจะเป็นสูตรใส่หมกข่างพี่น้องเอ่ยแต่ว่าแม่บ้านก็ใส่หมกห่างแบบนี้หลังจากนั้นเขาจะเอาเนยใส่ประมาณหนึ่งบวงเนยจืดเนยเข็มก็ได้หรือว่าใส่น้ำมันธรรมดาก็ได้เด้อน้ำมันพืชนะแล้วขั้นตอนต่อมาเขาก็จะมาใส่แป้งขา้าวจีอันใส่ก้อนขา้าวจีเขาในลงไปเขาจะมาเห็ดเป็นแผน่นแทนแทน,แ,ทนแป้งพิซซ่าฮะนะ หลังจากนั้นเขาก็เกลือไปเกลือมาเกลือมากเกลือไปให้มันเป็นแผ่นแบบนี้ให้มันติดกันดีแล้วก็จะใส่ซอสมักเลนซอสเคทชัพหันห่นเลยว่าจะเป็นซอสพิซซ่าก็แล้วแต่เขามีอยู่ในตู้เย็นเนาะมีซอสอะไรกับมาส่าอันนั้นได้เด้อ <laughs> หลังจากนั้นเขาก็ทาไปทามาใ,ทาให้ทัว่วะแล้วเนาะทาให้ทั่วเขาจะใส่ฟอยล์แบบนี้ทา แล้วขั้นตอนต่อมาแม่บ้านก็นจะใส่อันเป็นชีดสีขาวนี้มอสซาเรลล์ชีสนะแล้วก็เฮาก็ห้อยไปห้อยมาเนี่แหละให้มันทัวมักลายกระใสลายมักน้อยก็ใสน้อยหลังจากนั้นเฮาก็เอาเป็นฮอทดอกในไส้เลียนเลียนไปเลียนมาเนี่แหละแล้วต่อมาก็จะใส่ปูอัดมีอันใดก็ใส่อันนั้นเ้อมีกุ้งก็ใส่กุ้งได้หรือว่าจะเป็นสิ้นไก่เป็นเฮดเป็นอย่างใส่ได้มดหมักเพ็ดหมักพายแล้วแต่ความ,มากว่าเฮามักแบบใดพี่น้องเอ้ย เฮ็ดง่ายอีหลอหล่อแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเฮ่ากับท็อปปิ้งด้วยอันเอาชีสนใส่ใไม่ใส่อีกก็ะือววาแล้วหลังจากนั้นเท่ากับจะเอาฝาปิดไว้ประมาณเจ็ดนาทีใส่พริกไทยน้อยหนึ่งเพื่อความหอม <c oughs> ง่ายอิลเลอรหล่อพี่น้องเอ้ยจะปิดไว้ประมาณเจ็ดนาทีมาเบิ่งกันเนาะเจ็ดนาทีผ่านไปพิซซ่าก็ถือว่าสซุกพี่น้องคนยากได้ซาได้ หรือว่ามีเตาอบเขาใส่เตาอบก็ได้เดอ้อก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะแต่ว่าสูตรนี้จะใส่หมวกห่างหนะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้ทั้งก้นมันก็นจะโบแหีมโบไหม่เพราะว่าเขาจะใส่ไฟอ่อนพี่น้องเอ้ยไฟอ่อนเดอ้อไฟอ่อนหาปานกลางเดแลแล้วเลยหลังจากนั้นเขาก็มาตัดเพียงน้อยเปียงใหญ่ก็ตามความมัก <laughs> เป็นอาหารที่ว่าของกินของกินเด็กน้อยเนาะแต่ว่าผูยาย้ใหญ่เขากกินได้คค่กันเดมันก็จะมีชีสลายๆเยิ้มๆแบบนี้แหละพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดกินบิ่งเดอ้อให้ลูกให้หลานกินครัเพราะว่าแซบแล้วก็สูตรกับบริยากได้ซาของกินทีวมินานีในตู้เย็นนั่นแหละไปก่อนเดอ้อ